ือนตุลาคมปี2007มีภาพถ่ายจิตวิญญาณออกอากาศทางสถานี BBC ของอังกฤษด้วยวันนี้ฟันจะนำความลับของภาพถ่ายจิตวิญญาณมาให้ชมอีกครั้งภาพนี้คือภาพถ่ายจิตวิญญาณออกอากาศทางสถานี BBC ของอังกฤษเดือนตุลาคมปี2007แค่นี้ก็พอจะเดาได้ว่าสิ่งที่อยู่ในภาพนี้เหมือนกับทหารสมัยโรมันเลยว่าแต่ภาพที่ถ่ายด้วยฝีมือของชมรมช่างภาพสมัครเล่นนี้คือภาพถ่ายติดวิญญาณจริงๆน่ะเหรอจะมองว่ามันเป็นภาพถ่ายติดวิญญาณคงไม่ได้นะครับต้องเป็นภาพที่ถูกสร้างขึ้นอย่างแน่นอนครับวิธีการทำก็มีอยู่2วิธีนะครับวิธีแรกคือบังเอิญว่ามีอะไรติดอยู่ที่เลนส์แล้วเกิดการสะท้อนหรือหักเหของแสงทำให้มองเห็นเป็นภาพเหมือนวิญญาณวิธีที่2เป็นการใช้คอมพิวเตอร์สร้างภาพวิญญาณขึ้นมาแล้วก็นำมาซ้อนลงในภาพที่ถ่ายมาก่อนหน้านี้แล้วนะจากภาพถ่ายจิตวิญญาณมาดูภาพผีกันบ้างภาพนี้เป็นภาพเคลื่อนไหวที่ถ่ายติดผีจากญี่ปุ่นจับตาดูด้านหลังของเด็กคนนี้ให้ดีๆครับเห็นไหมครับลองดูกันอีกครั้งครับอยู่ๆหญิงสาวที่กำลังโบกมืออยู่ก็เข้ามาอยู่ข้างหลังเด็กเพียงแค่ชั่วพริบตาภาพนี้เป็นภาพที่สร้างขึ้นเหมือนกันหรือเปล่าครับสำหรับภาพนี้นะครับดูเหมือนจะเป็นภาพจริงมากกว่าที่จะเป็นภาพที่สร้างขึ้นโดยคอมพิวเตอร์ครับงั้นก็แสดงว่าภาพนี้เป็นภาพที่ถ่ายติดวิญญาณจริงๆนะสิครับมันไม่ใช่ภาพถ่ายติดวิญญาณหรอกนะครับแต่บางทีตอนถ่ายเนี่ยเด็กคนนี้อาจจะมีผู้หญิงยืนอยู่ข้างหลังเด็กคนนี้โดยบังเอิญก็ได้ครับสำหรับเหตุผลที่ว่าทำไมเมื่อผู้หญิงคนนั้นมาอยู่ข้างหลังถึงมองไม่เห็นหน้าว่าเป็นใครก็น่าจะเป็นเพราะแบ็คไลท์หรือแสงด้านหลังสว่างกว่าครับฉะนั้นภาพนี้ไม่ใช่ภาพที่สร้างขึ้นแต่เป็นสถานการณ์ที่เกิดจากความบังเอิญที่มันเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจอย่างนั้นเลยนะครับปั้นจะลองถ่ายภาพแบบเดียวกันนี้ดูครับที่โรงเรียนเป็นยังไงบ้างคะดีมากเลยครับแล้วโตขึ้นหนูอยากจะเป็นอะไรจ๊ะเป็นดาราครับแล้วเมื่อวานกียอนทำอะไรบ้างเรียนหนังสือกับคุณครูครับและในตอนนั้นเองสนุกไหมหญิงสาวขยับเข้ามาอย่างรวดเร็วก็สนุกดีครับเมื่อลองเปรียบเทียบภาพจากญี่ปุ่นดูแล้วจะเห็นว่าตำแหน่งและลักษณะของผู้หญิงนั้นคล้ายกันมากว่าแต่ภาพแบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเคล็ดลับมันอยู่ที่เลนส์ของกล้องนะครับถ้าถ่ายใกล้เลนส์ก็จะเห็นภาพใหญ่ถ้าถ่ายไกลเลนส์ก็จะเห็นเป็นภาพเล็กนะครับอย่างในหนังเรื่อง The Lord of the Ring ก็ใช้เทคนิคนี้กับตัวละครที่ชื่อแกนดัฟและโฟรโดของเผ่าฮอบบิทความจริงแล้วทั้งสองคนนี้ความสูงไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับแต่ในหนังจะเห็นว่าสองคนนี้สูงต่างกันเยอะมากนะครับเพราะคนที่อยู่ใกล้เลนส์จะดูตัวใหญ่เหมือนยักษ์ส่วนคนที่อยู่ไกลจากเลนส์จะดูเหมือนคนตัวเล็กอะไรอย่างนั้นนะครับคือระยะห่างเป็นตัววัดความสูงที่ต่างกันครับครับใช่แล้วครับเมื่อเอาตุ๊กตาขนาดเท่ากันวางห่างกันดูแล้วและแม้จะอยู่ในระยะที่เท่ากันแต่ว่าการใช้เลนส์ก็ทำให้ดูมีขนาดแตกต่างกันได้เช่นเดียวกันครับและความลับของภาพถ่ายติดผีของสปันก็คือเลนส์มุมกว้างที่ทำให้เห็นเหมือนอยู่ไกลที่สุดนั่นเองครับ
ดีมากเลยครับตอนที่เด็กมองกล้องแล้วพูดอยู่นั้นแท้ดีเลยตอนที่เด็กมองกล้องแล้วพูดอยู่นั้นดีมากเลยครับหญิงสาวคนหนึ่งก็ยกมือมาทางเด็กชายจากนั้นก็เดินมาอยู่ด้านหลังดีจริงๆเลยครับวิญญาณเดี๋ยวนี้ท่าทางจะยุ่งมากนะครับ